ครับนี่คือการออกมาจากถ้ำในจากถ้ำอะไรเราครับได้เจอผู้คนแบบอย่างนี้นานแค่ไหนครับก็น่าจะเกือบ2ปีครับประมาณตั้งแต่โควิดเลยครับก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกงานเลยครับเกือบจะได้ออกงานในโควิดก่อนเป็นยังไงบ้างครับแบบบรรยากาศยังเหมือนเดิมเลยครับก็ไม่คิดว่าแฟนคลับแล้วคนที่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะแบบมากันเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยร่วม2ปีครับก็เลยที่ผ่านมาไม่ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยก็อยู่บ้านบ้างก็เขาบางทีช่วงระบาดหนักเราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยครับก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทำงานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไรเงี้ยตอนซีซั่นสุดท้ายก็ติดงานอะไรฮะคิดว่าจะรอดต่อมาบ้างเรื่องมีครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเผอิญว่าอาจจะติดชนกับละครที่ถ่ายก็เลยไม่ได้ไปออกหลายคนแบบช่วงก่อนหน้านี้คือแฟนคลับตามหาโซ่บ่อยครั้งมากเลยนะคะใช่เพราะว่าพออยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีกอล์ฟบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบในงานการเท่าไหร่เหมือนว่าในอัพโซเชียลด้วยแฟนก็เลยบอกว่าเหมือนลืมพาสปอร์ตหรือเปล่าก็พอดีตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็เลยลืมได้ส่องโซเชียลบ้างไหมคะดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆได้เห็นใช่ไหมคะที่แฟนๆตามหาว่าพี่โป๊ไปไหนอ๋อไม่เห็นว่าตามไปไหนแต่ว่าเวลาเราลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้นพอเขาแซวว่าพี่โป๊แบบก็ยิ้มเหมือนว่าตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมก็เขาก็คงอยากแบบเห็นคือผมเป็นคนไม่ค่อยลง IG บ่อยอะไรเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เล่น IG มาตั้งแต่แรกๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาทุกแบบแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอะไรเงี้ยลงมาทุกแบบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ลง IG เท่าไหร่จนแบบพอลงทีเขาก็อาจจะแซวเราแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ติดต่อกับแฟนคลับไม่เลย2ปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอกันวันนี้ครับก็ตื่นตันคือช็อกจะออกมายังเจอโอ้ยดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับจะมาเยอะก็พอเห็นแล้วก็เหมือนกับปลื้มใจที่เขายังรอต้อนรับเราแล้วก็อยากเห็นเราอยู่ยอดใน IG 3ล้านแต่คุณไม่ลดลงไปเลยนะอะไรนะครับยอดฟอลโล่ใน IG 3ล้านบาทอ๋อไม่ได้ลดครับเพราะก็ซื้อเพิ่มจริงๆเรารู้สึกยังไงในขณะที่เรา6เดือนยังไปแค่6รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบว่า3ล้านกับคุณนี่ยังแบบว่าผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆอยู่กันว่าขนาดเราไม่ค่อยได้ลง IG เท่าไหร่แต่คนก็ยังรอก็ยังไม่ได้อันฟอลโล่อะไรเงี้ยนะครับก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามจะลงแหละอายุอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลงแต่จากนี้จะหายกับใครอีกไหมคะหรือว่าคืองานนี้แล้วจะหายอีก2ปีไหมคะเดี๋ยวก็มีผมลิขิตต่อก็ยังไม่หายแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้างแล้วคือตอนนี้มีไหมคะนอกจากผมลิขิตแล้วก็มีติดต่อเข้ามา 2-3 เรื่องครับแต่ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะแบบไปอยู่ป่าสักพักนึงเคยมีความคิดไหมว่าแบบเอ้ยเนี่ยช่วงไม่หรอกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับไปสงบจิตสงบใจบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นพอมีเรื่องวางมุ่งใจขนาดนี้เลยเราไปดูไปฝึกจิตไงไปฝึกจิตให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราบอกว่าเราไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็มีข่าวว่าเราไปอยุธยาอะไรมาไปอะไรนะไปอยุธยาอยุธยาไม่ได้ไปเลยเคยเห็นข่าวไหมคะที่เขาบอกว่าแบบควงเบลไปอยุธยาไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงโทรศัพท์มาดูอยู่บ้านคือแบบไม่ได้ดูข่าวไม่รู้เลยจริงๆเอาจริงไม่รู้เลยจนแบบจนนี่เนี่ยมาพูดเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปมาเนาะไม่เคยไปอยุธยาเลยนานแล้วอ่ะตอนที่มีข่าวหลายคนก็เขาก็แบบกิ๊กกันแอบลุ้นแอบลุ้นว่าเป็นบางคนแอบมีแฟนว่าเขายังมีความรู้สึกกิ๊กยังอยู่ตั้งหลายปีแล้วยังกิ๊กอยู่กับเบลโสดด้วยอ๋อไปกับเบลอะไรไม่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยแต่แฟนก็ยังกิ๊กเรากับเบลอยู่ใช
ใช่ก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทำให้ประทับใจอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างพอยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เรื่อยเลือกเชียร์ก็ดีครับแล้วพี่พงษ์ว่ายังไงอ่ะพงษ์ขึ้นไหมล่ะคะพี่ขึ้นก่อนพี่พงษ์พูดว่าน้องโสดกันพูดก็โสดเลยข่าวพูดไม่ออกอ่ะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบที่เร็วคือผมว่าเป็นน้องเอ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกองคือข่าวใหญ่ข่าวดังมากก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะก็ให้กำลังใจไม่ได้ให้กำลังใจหรอกก็แบบอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบคุยหรือว่าจะทำอะไรเบลโสดพี่โสดโสดไหมคะโสดครับโสดแล้วก็ยิ่งลุ้นเลยไงพี่โสดแฟนก็ยิ่งลุ้นโปรเบลล่าคือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรเงี้ยครับว่าจะลองคุยกันเลยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วก็เจอกันทุกวันก็ไม่เคยคุยทำไมเปิดให้ตัวเองเรารู้จักกับเบลมา 6-7 ปีแล้วมันเป็นพี่น้องกันแบบที่สนิทกันแหละคุยกันแบบแซวกันแบบความรู้สึกจะเป็นพี่น้องเลยใช่โอกาสที่จะเปลี่ยนไม่มีก็อนาคตมันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมก็เป็นพี่น้องกับเบลมาแล้ว2ปีมองหน้าน้องแล้วว่างเปล่าเป็นมองเป็นตัวละครเลยสองปีเป็นเกสรสองปีที่พักผ่อนไม่เปิดใจความรักอะไรกันเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่กับบ้านอยู่โควิดกันผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันจะมองปล่อยให้ตัวเองสดนานได้ขนาดนี้เลยใช่คือตั้งแต่บุกเพออนมาก็คือ3ปีแล้วอ่ะแล้วมาเข้าโควิดพอดีก็ไม่มีเลยก็คือตอนนั้นก็มีคนคุยที่เคยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันอย่างที่เคยบอกไปเมื่อ6-7ปีที่แล้ว6-7ปีที่แล้วเปิดรับสมัครไหมคะพี่โบ ทำไมอ่ะเราความรักไม่เอามันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะมาเปิดแล้วสมัครเรื่องความรักกันอะไรแบบนั้นเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอใช่ไหมมันจะมาสมัครกันไม่ได้แบบเล็งใครในใจไว้แบบต่อให้ยังไม่ได้เริ่มคุยหรืออะไรกับคนที่ชอบหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละมันก็มีไม่ต้องจีบเลยไม่จีบเพราะว่าแค่ชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้น่ารักใช่ไหมแต่เล็งไว้อย่างนี้เราให้ประมองไกลๆเล็งไว้ก็เหมือนที่เราเป็นนะคือถ้าคนเรามันจะได้เจอกันมันคงได้เจอกันแหละเชื่อในความลิขิตหรอก็คิดไม่คำว่าความลิขิตมันคือแบบถ้าพูดถึงว่าทำร่วมกันมาก็ต้องได้ร่วมบุญร่วมกรรมกันไปอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อแต่คำว่าพรหมลิขิตมันหมายถึงอย่างนี้ก็เชื่อบอกชื่อได้ไม่ได้ไหมคะว่าใครไม่ใช่อ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกคนในนอกวงการค่ะท่านจะไล่ไปเยอะเลยไม่ได้จำไม่ได้โอ้ไปเจอเขาได้ยังไงไม่เห็นไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปคไงจะทำชอบแบบไหนเราก็มีในใจไม่เคยเลยฟอลโล่ใครไม่เคยโตโต้ใครไม่เปลี่ยนก็ยังชอบรุ่นน้องอยู่แต่ก็ยังชอบรุ่นน้องชอบคนน่ารักชอบแบบคนที่น่ารักสวยเลยก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่เพิ่ง20ปลายๆไงก็เลยอะไรนะอายุ20ปลายๆก็เลยมันก็ยังมีเวลาอีกเยอะดูแลตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไงเหรอก็มันก็ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรแบบนั้นก็เลยกินอาหารก็ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังทรงได้ติดสตาร์ไปเลยสตาร์ไหมเออ15ปีนี้ถึงหน้าไม่เปลี่ยนก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วล่ะโอเคนะขอบคุณค่ะไม่ร้ายถามรอบหน้า